ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของแขกรับเชิญที่บอกค่ะความรักของคุณแม่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะต้องเลี้ยงลูกลำพังแค่ไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งคือหวังว่าอยากจะให้ลูกนั้นเป็นคนดีแล้วก็มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะคะแต่วันนี้อยู่กับเราแล้วกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะคุณแม่สุนิสาคุณแม่คุณลูกแพรและคุณหลานชื่อสามจุกนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะจันดาค่ะชื่ออะไรเอ่ยน้องข้าวฟ่างใช่ไหมข้าวฟ่างนะครับที่เล่นที่ข้าวฟ่างกันนะครับแล้วว่าสามสาววันนี้นะคะสามสาววันนี้ที่มาอยู่กับเราคุณแม่เองนะคะที่ดูแลทั้งคุณลูกคุณหลานมาโดยตลอดเห็นแบบนี้นี่จริงๆข้างในนี่มันทุกข์ใช่ไหมคะร้าวรุนแรงเหมือนกันนี่แหละค่ะก็เลยบอกว่าอยากจะมาเจอกับครูหักขาอยากได้กำลังใจอยากได้คำแนะนำนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยจะให้อาจารย์วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนดีกว่าค่ะมันต้องมีคำว่าหนักก่อนแต่เดี๋ยวเขาจะโยนให้ผมแล้วนะใช่ครับทำหน้าที่นะครูวิเคราะห์ต่อลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตในวันนี้นะฮะของคุณสุนิสาผมเชื่อว่าเห็นเป็นลายเซ็นอย่างนี้เนี่ยแต่อย่างที่น้องบุ้ยบอกเลยครับว่าในสภาวะความทุกข์มันทุกข์แน่ๆแล้วทุกข์ละคนกับคนในครอบครัวเยอะบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องกั้นใจทุกต่อบางคนก็ว่าทุกข์อยู่แล้วกั้นใจทุกต่อคือต้องทนทีเนี้ยมันทนไปเปลี่ยนแปลงไปมันน่าจะดีขึ้นชีวิตไม่ได้ดีเลยฮะแต่จะเป็นอย่างไรนะต่อสู้ได้หรือไม่อ่ะเชิญน้องบุ้ยนะค่ะขออนุญาตพูดคุยกับคุณแม่ก่อนละกันเนาะคุณแม่ตอนนี้อยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดคะอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพเห็นบอกว่าดูแลลูกเองมาโดยตลอดเลยใช่ค่ะตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมคะทำงานอะไรคะเมื่อก่อนค้าขายค่ะเหนื่อยไหมคะต้องถามคุณแม่คำนี้ว่าเหนื่อยมากเราดูแลคนเดียวมาตลอดก็เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันพอตัวเหนื่อยพอตัวแต่สู้สุดใจสู้อยู่สู้สุดใจเพราะคุณลูกนี่เองใช่ค่ะที่ผ่านมาอยู่กัน2คนแม่ลูกใช่ค่ะใช่ไหมคะเราดูแลเลี้ยงดูเขามีอะไรคุยกันสนิทกันมากไหมคะก็สนิทเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนกันไปไหนก็ไปด้วยกันคือเจอทุกวันป่ะฮะอยู่ด้วยกันเจอทุกวันไหมก็ไม่ค่อยทุกวันนะคะเพราะทำงานแต่สามจุกนี่อยู่ด้วยก็อยู่ด้วยน้องก็ป้าอยู่คุณยายเนาะคุณยายไหมคุณยายอยู่ด้วยกันไหมคะก็ไม่ค่อยได้อยู่ค่ะเขาจะอยู่กับแม่เขาอ๋อแต่คือสมัยที่คุณแม่อ่ะน้องแพรเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาก็อยู่กับคุณแม่สุนิสามาตลอดเลี้ยงดูกันมาสองคนแม่ลูกว่างั้นเถอะใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจะล้มลุกคลุกคลานเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่เราก็สู้สุดใจมีความสุขกับที่เราเป็นอยู่แต่เขาบอกว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยนะสิเพราะอะไรครับสาเหตุเกิดอะไรขึ้นในความทุกข์ของตัวเองก็หนึ่งก็คือระแวงว่าลูกจะไปแอบติดยาไม่อะไรไหมอย่างนี้แล้วก็สองคือเขากลัวเขาเอาตัวไม่รอดอย่างเงี้ยพอใดวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ดูแลเขาตลอดเงี้ยก็ห่วงเขาเป็นห่วงเขาว่าลูกติดยานี่ลูกคนไหนคนนี้ค่ะมีอยู่คนเดียวคนนี้คนเดียวทำไมคุณแม่ถึงคิดอย่างนั้นมันไปเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าคะก็ระแวงค่ะแค่คิดเฉยๆใช่ไหมต้องแพรมีครอบครัวแล้วใช่ไหมคะมีครอบครัวแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ด้วยกันไหมคะเลิกกันแล้วเลิกลากันไปแล้วตอนที่คุณแม่รู้ว่าคุณลูกจะมีหลานดีใจไหมดีใจค่ะดีใจใช่ไหมตอนนั้นแต่ว่าภาระเพิ่มขึ้นก็คือต้องเลี้ยงดูเขาเองนะแต่ไงก็ตามนะน้องเกิดมาแล้วต้องดูแลกันไปแสดงว่าอย่างน้องเนี่ยนะครับผมว่าเราเองอาจจะไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้เสพแต่ว่าในส่วนที่เราไปอยู่ใกล้ๆเพื่อน ซึ่งมันต้องมีบ้างแหละนะฮะที่ว่ามีพฤติกรรมหรือว่ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยทำให้แม่กังวลนะใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดูเขาแล้วเขาเป็นเด็กเรียบร้อยนะแต่ถ้าอยู่ใกล้เพื่อนก็คงจะมีอีกแบบนึงนะครับคุณแม่กลัวงั้นใช่ค่ะมีแบบว่าช่วงติดเพื่อนไหมมีไหมคะมีเหมือนกันรักเพื่อนมากกว่าแม่มีช่วงนึงน้องมวยอาจจะเป็นช่วงแบบคนเล็กท้องแม่นะคือรอยต่อระหว่างวัยรุ่นหรือว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วพอจะเป็นวัยผู้ใหญ่เนี่ยความมั่นใจมันเยอะอย่างนี้อาจารย์วิเคราะห์ก่อนในส่วนนี้น้องเองก็คงจะต้องช่วงนั้นน่ะจะเป็นจริงๆแล้วมันผิดหลักการนะฮะหลักการจริงๆตามเดินตามรอยผู้ใหญ่นะเขาบอกว่ามันเป็นมงคลแต่เราไม่ใช่หลังๆที่เราผ่านมานะฮะอันนี้เรามาวิเคราะห์กันตรงนี้น้องอ่ะเดินเบนเข็มไปผิดในช่วงนึงซึ่งคุณแม่ก็บอกว่ามันไปได้ยังไงทั้งๆนะที่เราไม่ได้สอนอย่างนี้เลยใช่ค่ะเห็นไหมฮะมันเป็นอย่างนี้ต้องมวยอ่ะเกินต่อช่วงนั้นเห็นพี่บอกว่าอ่ะช่วงติดเพื่อนแล้วติดเพื่อนขนาดไหนก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านนะคะอยู่กับเพื่อนไม่ค่อยได้กลับหาแม่ไม่ค่อยได้กลับหาคุณแม่ได้คุยคุณแม่ไหมหรือรู้ไหมว่าคุณแม่รอทุกวันเป็นห่วงรู้ค่ะตอนนั้นกำลังสนุกอยู่ใช่ไหมก็คุณแม่ได้คุยอะไรกับเขาบ้างไหมคะหรือว่าตามเขากลับมาก็คือตามเขากลับพยายามตามเขากลับตลอดค่ะไม่ค่อยได้หลับได้นอนกลางคืนไปตามลูกตลอดรอนี่คือรอแบบถึงเช้าเลยใช่ค่ะไม่ลองธรรมดาลองเข้าน้ำตาน้ำมวยเคยเป็นไหมล่ะเวลาลูกน้ำมวยไม่กลับมาไม่มี
ไม่ใช่หมายถึงเนี่ยแต่เวลาถ้าเราก็เปรียบเสมือนกับความรักเล็กๆที่เกิดขึ้นอย่างมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงแต่เขาไม่ใช่สัตว์เลี้ยงไงก็คือมนุษย์แต่ว่านี่คือความเป็นมนุษย์ที่เลือดเนื้อเชื้อไขเราเองเขาทำให้เราน้ำตาตกหลายทีแล้วนะฮะแล้วเนี่ยเวลาจะรอกลับนะฮะน้องอาจจะไม่ทราบแต่แม่นี่นอนร้องไห้ไปแล้วก็หวังว่าลูกคนนี้เยอะใช่ไหมมันทุกข์กันทั้งมวยนะฮะทุกข์แบบประเภทว่าเฮ้ยลูกจะเป็นไงแล้วเขาดื้อเงียบอ่ะดื้อเงียบค่ะแม่ดื้อเงียบแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเนาะหลายๆคนที่แบบกำลังรับชมอยู่น้องๆหลายๆคนที่แบบอาจจะกลับบ้านผิดเวลาหนูก็เคยเป็นนะกลับบ้านผิดเวลาประจำนะมวยทำประจำหมอมานี่บ่นประจำโทรมาอาจารย์ตลอดโอ้ยหรือว่าบางคนที่กำลังรับชมแล้วบอกว่าลูกไม่ค่อยได้กลับบ้านอะไรเงี้ยน้องๆต้องดูนะคะเพราะว่าเวลาคุณแม่เขารอเนี่ยคือความรอคอยของคุณแม่มันเป็นวินาทีต่อวินาทีเราไม่รู้ว่าเราไปอยู่ที่ไหนเจอกับอันตรายหรือเปล่านั่นคือความห่วงที่คุณแม่มีตอนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเขาบ้างแต่ก็ยังเป็นช่วงของหัวเรื่องต่อก็ยังไม่ได้ค่อยได้กลับเท่าไหร่แล้ววันที่ก่อนที่เขาจะมีน้องเขามีครอบครัวตอนนั้นคุณแม่ได้คุยอะไรกับน้องแพรไหมว่าเขาจะไปเป็นผู้ใหญ่แล้วนะก็คุยกับเขาบอกว่าต้องเอาชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นนะอย่าไปเห็นอะไรมันไม่ดีอย่าไปตามเขาอะไรเงี้ยก็คอยเตือนเขาตลอดค่ะขออนุญาตเสียงเล็กๆจากคนนอกบ้านช่วงนั้นไม่ใช่อย่างนี้เลยช่วงนั้นมันสิ่งที่คุณแม่ไม่ปรารถนาให้มีแล้วก็มีขึ้นมาน้องคนนี้ใช่เห็นไหมล่ะฮะบางอย่างบางสิ่งนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยถึงบอกว่าจะเชื่อเลยฮะอย่าเพิ่งรีบมีแล้วนี่พอมาเนี่ยไม่พร้อมพอมาแล้วพวกเนี่ยเขาไม่ทำแท้งไงเราก็อยากให้ดูแลต่อซึ่งน้องเองก็มีเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะฮะเรื่องของการทำเด็กเล็กๆที่ต้องสูญเสียไปใช่ไหมครับเอาตรงๆเลยนะคือจะมีเหตุนะฮะตอนแรกเขาจะไม่ไว้นะฮะเขาจะมาดูแลแต่ออกมาเป็นเสื้อสีชมพูน่ารักตอนนี้ผมบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีใหญ่น้อยนะคุณแม่ก็ให้กำลังใจจะดื้อยังไงก็แต่สุดท้ายก็ต้องคุณแม่ไหมล่ะนั่นแหละครับไม่งั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วลูกนี่สวยไม่ได้น้องเขาฟังแล้วใช่ไหมครับจริงๆพอมีเขาแล้วมันก็เหมือนเป็นดวงใจของเรานะน้องแพนเนาะดูแลเขาอย่างดีที่สุดเหมือนกันใช่ไหมคะอาจจะเป็นช่วงอารมณ์ช่วงหนึ่งที่เรากำลังโตพอดีครอบครัวแฟนเองก็ต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จในความรักเลยวันแล้วเราทุกข์ใจเวลาแล้วเรามีปัญหากับคนรักเนี่ยเราได้พูดคุยกับใครบ้างไหมหรือว่านึกถึงคุณแม่บ้างไหมก็นึกถึงแม่เป็นคนแรกได้บอกคุณแม่บ้างไหมเวลามีปัญหาก็บอกตลอดค่ะมีอะไรก็จะโทรหาแม่ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคุณแม่เขาบอกน้องแพรว่าอะไรเวลาเรามีปัญหาเขาก็ไม่ให้คิดอะไรเยอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะบอกไม่ว่าจะเจออะไรค่ะจางเขาก็บอกว่ากลับมาหาแม่เถอะใช่ไหมไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็จะดูแลกันใช่ค่ะคุณแม่เองนะคะตอนนั้นที่รู้ว่าเขาผิดหวังรู้ว่าเขาเจอกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาเพราะเขาต้องแยกกับเราไปอยู่แล้วนอกจากจะเป็นห่วงเขาแล้วเนี่ยได้มีโอกาสได้พูดอะไรกับเขาบ้างไหมก็บอกเขาว่ากลับไปอยู่กับแม่ละเขาบอกไม่เป็นไรอยู่นอกได้แต่แม่ก็เป็นห่วงเนาะอยู่ตรงนี้แล้วอยากบอกอะไรเขาหน่อยไหมเป็นห่วงไม่มีอะไรมากมันมีเยอะนะฮะของคนในครอบครัวนะครับผมพี่ข้อตามเอาเนี้ยคือบอกว่ามันบดบังไม่ได้เลยจากกระแสที่เป็นลายเซ็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่อยากจะบอกว่าแม่รักลูกที่สุดนะฮะรักแบบที่ว่าชีวิตจะตายแทนได้หลากหลายครั้งที่แม่ทำเพื่อลูกแต่ลูกไม่เห็นสายตาแม่อยู่ในหัวใจอันนี้เพิ่งกดอาจารย์อาถานะอาจารย์พูดเรื่องจริงเลยเนาะใช่ไหมฮะลูกแม่ก็เป็นคนพูดน้อยแต่น้ำตาไหลออกตลอดนะเราร้องไห้คนเดียวอ่ะเราเองก็ใช้ชีวิตครอบครัวจะราบรื่นใช่ไหมฮะสุดท้ายก็มีปัญหาแต่น้องเองก็ยังสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นถามว่าน้องน้องแพรรักแม่ไหมรักแม่รักที่สุดด้วยแต่ก็รักเพื่อนมากกว่าแม่ช่วงนึงเลยแหละแล้วเผอิญในจังหวะจากคนที่บางครั้งเนี่ยคนนอกบ้านดีป่าก็ไว้เนื้อเชื่อใจจนในที่สุดนะฮะก็ประคับประคองชีวิตคู่มีแล้วก็แตกไปเพราะว่าเราเชื่อใจเขามากกว่าพ่อแม่ไหมฮะแม่ก็ห้ามแต่ลูกไม่ยอมฟังไม่เคยฟังเห็นไหมนี่คือความดื้อแล้วที่ติดสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นภาระคุณแม่แต่คุณแม่ยังน้อยอยู่เลยอายุไหนน้องจะ20เห็นไหมฮะจะ20นะยังไม่20เลยฉะนั้นฝันน้องจะโตเขาเป็นพี่สาวของน้องสาวกันได้เหมือนกันมันเป็นสภาวะกรรมอย่างหนึ่งทีนี้กลับมาคุณแม่บ้างแหละไหนกับเมื่อกี้อันลูกสาวเราเองเนี่ยในส่วนหนึ่งก็ทำให้คุณแม่นะครับคุณแม่คุณพ่อใช่ไหมฮะสภาวะกรรมมันต่อเนื่องกันแต่เราดีอย่างเรากลับไงแต่น้องไม่กลับน้องยังเดินต่อคิดว่ามั่นใจตัวเองสุดท้ายเนี่ยความระทมมันเกิดขึ้นกับสภาวะกรรมที่เป็นเผ่าพันธุ์มันถึงกันจริงๆน้องมุ้ยมีวิธีเดียวที่น้องแพรจะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นชีวิตคู่อ่ะมันแน่นอนน้องเองต้องเลิกลาถึง 2-3 ครั้งในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่ชายเดียวมันจะมีเหตุที่ปัจจัยจะต้องเลิกลาอีกฉะนั้นแล้วเนี่ยณตอนนี้นะฮะ
20ไม่ขายไปหรอกถ้าคิดจะเริ่มต้นใหม่แล้วเราก็ประคับประคองน้องที่อยู่ด้วยนะครับเขาก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่ดีไม่งั้นน้องจะเกตามเราเลยเราอยากให้ลูกเกไหมล่ะไม่ค่ะเพราะเราทำกับแม่เยอะใช่ไหมฮะอยากหลานได้ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะเราเองก็คิดว่าหลานเนี่ยต่อไปอนาคตก็อยู่ใกล้เราสุดท้ายเลยบอกว่าน้องแพรมีโอกาสที่นะเริ่มต้นใหม่ก้าวต่อไปมันจะสร้างความสำเร็จแล้วมั่นใจมากขึ้นมิฉะนั้นอ่ะมีแต่เจ็บกับเจ็บน้องแพรต้องนิ่งแล้วเราก็ฟังแม่ให้มากวันนี้อยากให้กราบแม่เราเถียงแม่มาเยอะเราแข่งกับแม่มามากขนาดว่าเรามีทุกข์เนี่ยแป๊บเดียวแม่โทรมาแล้วแต่เวลาสุขลืมแม่ใช่ไหมครับช่วงหนึ่งกราบแม่ให้สนิทใจเชิญกราบครับแม่พูดอะไรนิดนึงให้พรลูกหน่อยให้ปีคนดีแล้วก็ขยันขันแข็งแค่นั้นแหละค่ะไม่มีอะไรมากเนาะไม่พูดน้อยจริงๆแล้วโอ้โหไม่พูดน้อยจริงจริงในใจนี่หนูมากมายเยอะใช่ไหมคะมากมายเยอะมากน้องมวยนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่มันเป็นมันทำให้เราได้เห็นนะไม่ว่าลูกจะไปเจอเรื่องราวอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยอ้อมแขนคุณแม่นี่คือต้อนรับจริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้อมแขนนี่แหละจะคอยดูแลแล้วก็ปกป้องลูกเสมอนะหลายๆคนที่กำลังรับชมอยู่นี่แหละค่ะที่อาจารย์บอกเสมอรักคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆรักให้สนิทใจอย่ารักคนนอกบ้านมากกว่าพ่อแม่และทุกมาพ่อแม่คือผู้ที่ให้โอกาสและก็วิเศษที่สุดกับน้องแพรคะบอกอะไรคุณแม่หน่อยไหมอยู่ด้วยกันตรงนี้นอกจากจะกราบคุณแม่แล้วบอกรักคุณแม่หน่อยไหมคะก็จะเลี้ยงไอ้ตัวเล็กนี่แหละให้ดีที่สุด ตัวเล็กก็คือต้องเอาฟ้า นั่นแหละต้องดูแลเพราะว่าเราเป็นแม่พิมพ์นะฮะก็เป็นเราเป็นแม่พิมพ์แม่แบบให้น้องถ้าน้องเนี่ยดูแลพ่อแม่เยอะนะเงากรรมมันส่งผล แต่ถ้าเรายิ่งทำเกเรมากขึ้นน้องแพรเป็นเกเรนะแล้วแก่งเนี่ยมันเด็กผู้ชายด้วยไหมไว้ก่อนไว้ให้ตรงใจเก่งไปแต่พอโตขึ้นไม่ใช่แล้วเราไม่ใช่ชีวิตเดียวแล้วใช่ปะเรามีสร้างชีวิตเราสร้างครอบครัวเราเป็นคนใหม่ขึ้นมาดังนั้นคุณแม่ก็ต้องแก่งแล้วก็ต้องให้กำลังใจน้องเพราะน้องเขายังเป็นคนใหม่ในสังคมโดนหลอกง่ายใช่คำว่าโดนหลอกง่ายเลยหัวอ่อนกับคนอื่นแต่แข็งพอพ่อแม่ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แต่น้องแพรเนาะอาจารย์ขอสองอย่างนะอ่อนกับพ่อแม่แล้วก็กราบท่านให้สนิทใจไม่มีใครรับน้องแพรเท่าคุณแม่คนนี้หรอกนะคุณแม่สุนิสาเนี่ยสุดยอดคุณแม่จริงๆเขาพูดน้อยแต่ดูแลทุกอย่างนะฮะแล้วแม่โทรไปรับโทรศัพท์บ้างเวลาไม่โทรศัพท์ใจแม่จะหายวูบไปเลยใช่ไหมฮะต้องหายไปนานเลยนะหายไปนานเนี่ยมันเรื่องจริงต้องงวยแล้วคุณแม่อยู่คนเดียวปะคะอยู่คนเดียวด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านเปล่าค่ะก็อยู่กับสามีใหม่อ๋อนึกอยู่คนเดียวก็จะหายการที่บอกอาจารย์บอกเส้นสาวเส้นสนามจะเกิดขึ้นกับคู่แต่นี่ไงเรานับหนึ่งพอหนึ่งไม่ผ่านพอนับสองปุ๊บเราจะไม่ทำต่อแต่ตรงเนี้ยเขาเพิ่งเริ่มเจอแล้วแม่ก็อยากให้เจอเหมือนเรานิ่งหมดแล้วไงเออใช่ฮะแต่เราก็เกเนาะเกมากเลยอ่ะเกไม่เกบอกเราตามตัวพ่อทุกเมื่อไหร่นั่นจะเป็นทายาทผมถึงบอกว่าตัดได้เพียงแต่ว่าเราเริ่มต้นเนี่ยอย่างน้องสามจุกเนี่ยนะครับให้เขาอยู่ในคุณภาพที่ดีแล้วก็มีครอบครัวที่ดีต่อไปโดยที่คุณแม่เป็นคุณแม่ที่ดีก็คือน้องแพรแต่เราเองเนี่ยเกมาเยอะแล้วก็ไม่อยากให้เป็นเงาเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับก็นี่แหละค่ะวันนี้เป็นคำมั่นสัญญาเนาะกับครูฐานแล้วก็กับคุณแม่ละกันนะคะทั้งสิ่งที่คุณแม่กังวลต่างๆเรื่องราวที่อาจจะไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ใช่ว่าวันนี้น้องก็คงจะไม่ไปเกี่ยวข้องอยู่ละนะคะก็ให้คำสัญญาสัญญากับครูฐานไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะทั้ง3ท่าน3สาวละกันที่มาอยู่กับเราตรงนี้นะคะความรักความผูกพันทำให้น้องๆหลายคนได้เห็นเลยค่ะว่าหัวอกคนเป็นแม่ในเวลาเราไม่อยู่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันเป็นยังไงครับนะเอาล่ะนี่ขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะ